สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุคนมือนี่สาวเจยบ้านหัวหน้าพาหล่ออดบ่ล้นทนบ่ไหวดอกครับพี่น้องมันต้องได้ออกคันบ่ได้ออกบ่แล้วเนาะค่ะเนาะพาเขาโคเขาปลาเขาว่าหาจนกลัวเฮ็ดสิบ่ออกเขาว่าแม่นค่ะคันบ่มาใจมันทำห้อนอีหลีพี่น้องอยู่บ่เป็นสุขว่าสั่นกับแอลวาวิดวาวิดว่าคันเธอบ่ไปบ่แล้วดอกถอนหายใจอยู่เฮือกเฮือกเออแล้วก็สิเว้าอีกให้ฟังอีกอย่างนึงเด้อค่ะเด้อสาวเจยบ่มีหายอย่างดอกค่ะสาวเจยเว้าเล่นตามที่มาดูก็เลยเว้าสมมุติสันนิษฐานเอาจังซี่น่ะมาดูอ่อนน่ะดอกแหลกแหกมันสวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกๆ ท่านครับผมนี่หอมแท้ว่าแต่สิบ่มีมันหมานเด้อคิดพบเปลี่ยนหาไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยจังไรบ่มีให้บ่มีหน้าเห็ดเนาะทีนี้อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมืดแนมก็บ่เห็นหอดเห็ดในป่าครับดอกนึงลุ่นไปเรื่อยๆอ๋อรู้สึกว่าเฮ็ดสิห่างแห้งมื้ออื่นมื้อหื้อก็หลายแล้วแหละฝนใหญ่สิมาตอนแรกว่าสิไปล่องเสาะหามึงกี่ปมคิดไปคิดมาก็เลยอวยหาเฮ็ดคือเก่าพี่น้องขาดพอดีเลยนี่ครับเล่มไปเรื่อยๆพี่น้องหอมๆสิหอมพอมีเฮ็ดเรื่องปนได้ปนแน่นอนครับอีกดอกนึงพี่น้องมันหลบมันหลุดแล้วหมดโจมออกมาปูนจีบนึงนี่ฮะดอกนี่ผมบ่เห็นดินี่โอ้บัดใดมันลีเนาะลีแล้วเนาะลีดีดีดีพี่น้องเฮ็ดไข่นี่สิเหลือมากติมืดเนาะอาจสิมืดจักน้อยครับพี่น้องคือฟ้าคือฝนแห้งเพราะว่าฟ้าครึ้มครับมื้อนี้อยู่ในป่านี่โอ้ยซ้ํากันกับช่วงเวลาประมาณ 5:00 เลยตอนนี้แม่บ่เห็นหงเลยป่าห้องล่ะนี่ครับอีกดอกนึงห้องนี่สิบ่ได้หาเพราะว่าโอ้ยอยู่ไกลเติบบ่คันตกซื่อๆนี่บ่ย่านโอ้ป่าย่านห้องอยู่ตั้งบักไกลแม่พี่น้องฟังห่วยทับท่านพุ่นเนาะนี่ครับดอกนึงแต่ว่าได้แบบนี้ก็ดีอย่างนึงพี่น้องดีสําหรับธรรมชาติดีสําหรับการขยายพันธุ์ของเฮ็ดครับสปอร์ล้นเบิดสปอร์ล้นออกเบิดแล้วพี่น้องนี่นี่อีก2ดอกเด้อไปเบิ่งครับพี่น้องเฮ้ยอีกดอกนึงพูดอีกดอกนึงตุ้มๆอยู่ทางพุ่นโหเห็ดไข่ขาวพี่น้องมืดครับตอนนี้ก็ประมาณ 8:00 นแล้วครับ 8:00 ตอนเช้าๆของวันที่19สิงหาครับนี่ครับเห็ดไข่ขาวอยู่ดอกนึงพี่น้องโอ้ตกใจบ่หอยเดือโอ้ยดอกนี่ดอกบักใหญ่เลยพี่น้องผลเขามาไก่ล่ะย่างได้เมื่อวานมันออกช่วงบ่ายเห็ดหักบ่ตื้อเห็ดออกช่วงบ่ายนี่ถ้าไปโลดบักพี่พวนบ่เป็นหยังดอกพอมีสีสันแม่นครับพอมีสีสันเพราะเห็ดมันเมืองหลายเนาะแม่นคนสอนตัวเสียจังได๋ได๋มื้อนี้เริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้องปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วอยู่กลางป่าเลยมื้อนี้เอาเตรียมพร้อมกระเป๋ายาหมองยาพารายากันยุงแต่ว่ามันก็บ่ทะลุใบใหม่เด้อยานอย่างเดียวคือยานท่าบ่มีหยังดอกพี่น้องไปๆมาเฮ็ดไข่ดอกนี้เฮ้ยเกือบแม่นหยังกายดอกบักใหญ่เลยพี่น้องนี่ไข่เขียวไงนี่ครับโอ้ยมีหอดเฮ็ด4โคนโหยนี่ๆเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังเฮ็ด4โคนต้นเหมือดแอต้นนั้นกินได้อันนี้กินได้ครับหลักไอ้ที่กินบ่ได้นี่ก็คือที่มันเกิดน้ําต้นที่มันมีพิษล่ะพี่น้องพวกต้นน้ําเกี้ยงต้นพันธุ์ซาดต้นหลายๆต้นของประจําถิ่นแต่ละพื้นที่นั่นล่ะพี่น้องที่กินบ่ได้นอกนั้นกินได้หมดครับเกิดน้ําต้นซาดต้นจิกต้นขามหลายๆต้นมีแต่ต้นแดงเด้อเขานิยมค่ะเอาไปต้มกินเป็นน้ําชาแม่น
บางหม่องก็เอิ้นเฮ็ดลิ้นจื้อนั่นแหละครับอันเดียวกันครับอันอ่อนๆก็เอิ้นเฮ็ดซีนโคนทางผีเด้ก็คือกันกับเฮ็ดบดล่ะพี่น้องอ่อนๆก็เป็นเฮ็ดบดเฒ่ามาแก่มาก็เป็นเฮ็ดกระด่างลูกไม้แห้งเด้อนี่ครับอีกดอกนึงเฮ็ดสิได้ออกหลายกำลังยางออกไปป่าเขาตื่นฟ้าซะนะเพื่อสิฮอดรถก็เฒ่าห่มก่อนเป็นหยังดอกบ่ได้เตรียมพร้อมมันมีแผลน้ําด่างมาก็เฒ่าห่มนี่เก็บเห็ดก่อนแป๊บนึงนี่ครับดอกใหญ่ๆเห็ดไข่ขาวเราไม่หวั่นแม่หวั่นมามากเบาวิดว่ะโมได้ยานได้ฟ้าห้องก็บ่ตื่นนี่เจ้าบ่ตื่นเผื่อตื่นอยู่หึสิเป็นนี่หยังมาหาอยู่หากินเนาะอ้าวเงียบโหมาเมื่อวานบ่ตู่มามื้อนี้บ้านต้องขาหยังชื่อฝนก็เปียกวันนั้นของเดือนก็มาเฮ้ยเบิ่งคักๆเราเห็นไว้4ดอกคือบ่เห็นวัง10โลดเห็นหน่อยเนาะเอาไปเต็มพอมือ2อื้องามอยู่ครับพี่น้องดอกงามอยู่ครับงามแน่บ่งามแน่โอ้ยหมานๆดอกเด้อนะดอกที่3ไปนําไปเมืองดอกที่3พี่น้องนี่ครับเอาได้บ่ได้ขาแข็งอยู่น่ะป่ะดอกที่4มันนี่พี่น้องมาดอกที่4ใกล้เต๋นี่อยู่ใกล้ๆนี่สิหาที่กระสนะก็กินได้ครับนี่ครับ2ไก่บ่ได้ดอกพี่น้องน้ําย่อยใส่กล่องใส่โทรศัพท์ขอโทษขออภัยก่อนนะครับมื้อนี้ทุกละหุฝนตกท่านหันนี่ครับอีกดอกนึงเออแม่นลืมมองมันดีแม่นบ่แม่นอยู่ใส่ดอกที่เห็นก็นี่แหละนั่นเออทางว่าลงมองดอกสิออกไว้เข้าไว้เถาะเนาะผู้ว่านมาบ่เห็นเลยอ๋อจังซั่นสิว่าเฮ็ดติเนาะเออใส่เวลาแค่บ่เกิน5ชั่วโมงพี่น้องเฒ่าเลยเฮ็ดนี่เฮ็ดละงอกก็เฮ็ดไผ่นี่ชุดเดียวนี่2ดอกหงายผาผากันนี่ดอกนึงเบิ่งนี่โอ้นี่เฮ็ดเสร็จเอาบ่นี่บ่ผมไปเบิดนั่นแหละเกิดหลายๆด้วยวันนี้ดวงนี้คงจะเห็นดึกเพราะแต่บักเหลื่อมโอ้ได้บ่เนาะพี่น้องดอกนี้แล้วเด้อนี่แปลกดีเนาะเมื่อวานมาบ่นี่เด้อวันนี้จะได้จังมากจังเฒ่าเบิดเพิ่งกินคือเพิ่งอันนี้เลียแน่ห้อยผักเลียแน่จะขาดเลยโอ้บ่เอาดอกเฒ่าหลายดอกพี่น้องเปื่อยก็หลายดอกคือกันก็ชิบๆดอกเลยแดดออกล่ะตกแดดโหตกแน่หยุดแน่จังซี่แหละพี่น้องฝนน่ะนี่คิดพวกไผ่ดอกเดียวครับพี่น้องเห็นดอกเรียกเถื่อนเถื่อนเลยเบิ่งขากับบ่ยาวคือจังเห็ดปวกตาบเลยแข็งดีครับเห็ดปวกไฟเห็ดปวกฟันเห็ดปวกแดงแล้วแต่ละพื้นที่สิเอื้อนพี่น้องนี่ดอกใหญ่พี่น้องอีกฝั่งนึงนี่ครับขาสั่นๆดอกๆโอ้แข็งดีกำลังปูเฮ็ดปลูกตาบเฮ็ดปลูกตาบตัวนี้ลึกบันไดอืมอืมโอ้ยพูดกันขาสิไง
สิแห้งไรขีดินฟงเขาตาอุ้ยขาใหญ่อีดีสิพ่อฟงตับทีเดียวด้วยนี่เขาเป็นก้อนเลยอ้วนขาอ้วนอุ้ยเลิกตัวนี้หวานอีกแล้วพี่น้องดอกนี่อุ้ยของหวานครับนี่โอ้คือบ่ออก 3-4 ดอกเนี่ยเนาะมันดอกเดียวตั้งละเศร้าแล้วครับฝนแดดออกมานี่นี่อะไรล่ะครับพี่น้องนี่มันเปียกสบู่สบู่เอาฝนมันยืดอัดมันเป็นวันนั้นของเดือนนำขันมืออื่นจะคอยว่ากันใหม่เนาะค่ะเนาะมืออื่นส่งสิมานได้คืออยู่เจ้าคลิปมาหาเฮ็ดไว้เพียงซ้ำนี้เลยเด้อค่ะปลอดภัยคิดถึงใครคิดฮอดเนาะค่ะเนาะปลอดภัยจากโควิดสุขุมสุขุนด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆซับสไครต์นำค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ